สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาสั้นๆนะก็คืออธิบายระบบการปกครองของดูนนั่นเองครับผมซึ่งดูนนะครับมีระบบการปกครองก็คือว่าแต่ละคนนี่จะมีดายุกนะครับไปปกครองตามดาวต่างๆในขอบเขตของจักรพรรดินะครับซึ่งจักรพรรดินี่จะมีชื่อว่าเป็นชื่อจักรพรรดิพาลิชานะครับเหมือนกับจักรพรรดิมังกรอย่างเงี้ยจักรพรรดิพาลิชากับจักรก็เปรียบเสมือนกับจักรพรรดิมังกรของจีนแต่ว่าชื่อของจักรพรรดินั้นจะเป็นชื่อต่างหากนะครับอย่างจักรพรรดิพาลิชานี่ก็จะเป็นชื่อของตระกูลโคลิโนนะที่จะเป็นตัวปกครองในดูนนะครับก็คือว่าจักรพรรดินี่จะมีนามสกุลว่าโคลิโนนะครับก็เป็นชื่อชัดดำโคลิโนที่4นะครับของชื่อของจักรพรรดิแต่ตัวอยศน่ะคือจักรพรรดิพาลิชานะก็เหมือนกับจักรพรรดิมังกรของจีนน่ะมีเป็นชื่อจักรพรรดิมังกรชื่อฉันหลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจักรพรรดินะครับก็จะแบ่งก็จะแต่งตั้งนายกนะครับไปตามดาวต่างๆเพื่อที่จะปกครองดาวแต่ละดวงนะครับซึ่งตระกูลอาร์เทรดิสของพระเอกดีก็จะเป็นตัวปกครองคนที่ปกครองดาวคาราดานนั่นเองครับซึ่งจักรพรรดิพาลิชานะครับก็ปกครองในเครือจักรวรรดินี่มาหลายชั่วอายุคนแล้วแบบนานเป็นพันๆปีเป็นหมื่นปีเลยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่จักรพรรดินี่ยังเป็นหุ้นส่วนนะครับในบริษัทโฉมคอมพานีนะครับบริษัทโฉมคอมพานีนี่ครับก็เหมือนกับว่าจักรพรรดินะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับโฉมคอมพานีนี่มันเป็นบริษัทเกี่ยวกับซื้อของในพวกนี้ถ้าเกิดจะส่งของกันระหว่างดวงดาวนี่ก็เปรียบเสมือนกับช้อปปี้ลาซาด้าอะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะซื้อของระหว่างดวงดาวก็จะผ่านโฉมคอมพานีนะเหมือนกับช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็จะมีอีกบริษัทนึงคือบริษัทสเปซกิลด์ซึ่งบริษัทสเปซกิลด์นี่ครับก็เหมือนกับเหล่าสายการบินนะครับที่แบบคุณจะเดินทางข้ามดวงดาวก็ต้องอาศัยเหล่าสเปซกิลด์นะครับมาช่วยเดินทางข้ามดวงดาวนะครับซึ่งจักรพรรดิพาลิชานี่ครับมีความมั่งคั่งมากเลยครับเพราะเขานี่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน2บริษัทนี้นะครับแต่แม้ว่าจะมีความมั่งคั่งนะครับจักรพรรดิก็ไม่ได้ละเลยที่จะพัฒนากองทหารของตัวเองนะครับเพื่อแก้ปัญหาดาวต่างๆนะครับมีปัญหากันนะซึ่งกองกำลังของจักรพรรดินี่มีชื่อว่ากองกำลังซาดูคานะครับซึ่งกองกำลังนี้นี่เป็นกองกำลังที่เชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดากองกำลังทั้งหมดเลยนะครับซึ่งกองกำลังซาดูคานี่เป็นส่วนที่จักรพรรดินะครับคอยปลุกปั้นมาด้วยตัวเองเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดาวต่างๆอย่างสมมติดาวดวงนี้ขัดแย้งกับดาวดวงนี้จักรพรรดินะครับก็จะส่งเหล่ากองทหารนี้ไปจัดการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มันจึงไม่ค่อยจะมีสงครามกันสักเท่าไหร่นะครับภายในจักรวรรดิแต่ว่าสิ่งเดียวนะครับที่จักรพรรดิพาลิชาในยุคปัจจุบันหรือก็คือในดูนภาคแรกนี่แม้ว่าเขาจะมีอำนาจมากแต่ว่าเขานั้นขี้อิจฉานะครับและอิจฉาใครไม่อิจฉาครับดันไปอิจฉาตระกูลอาร์เทรดิสของพระเอกเหมือนกับว่าตระกูลอาร์เทรดิสนี่ณช่วงเวลาในดูนนะครับแบบป๊อปปูล่ามากเลยแบบเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าราชวงศ์คนอื่นๆนะครับของเหล่าขุนนางคนอื่นก็เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะครับตระกูลอาร์เทรดิสจักรพรรดิรู้สึกอิจฉานะครับแล้วไม่ยิ่งไปกว่านั้นครับก็คือทางอะไรนะทางทหารนี่จากทางทหารซาดูคาของจักรวรรดินี่กับทหารของตระกูลอาร์เทดิสนี่ก็มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงด้วยครับแต่ว่าถึงแม้จะขัดแย้งกันขนาดไหนตระกูลอาร์เทดิสนะครับก็ยังขัดแย้งกันโคตรจะรุนแรงกับตระกูลฮาร์คอนเนนนะครับซึ่งจักรพรรดิที่อิจฉาพาลิชาซึ่งจักรพรรดิพาลิชาที่ขี้อิจฉาคนนี้นะครับก็เลยวางแผนเพื่อที่จะให้ฮาคอนเนนนะครับขัดแย้งกับตระกูลอาร์เทดิสนะครับก็จะเป็นเรื่องราวในดูนนั่นแหละนะแล้วก็จักรพรรดินะครับก็ยังมีองค์กรลับทางศาสนานะครับองค์กรลับที่อยู่ในรูปแบบเหมือนกับเป็นรูปแบบองค์กรทางศาสนาซึ่งมีชื่อว่าเบเนเจสริตซึ่งจะเป็นมีแต่ผู้หญิงนะผู้หญิงเหล่านี้นะครับก็จะคอยชักใยอยู่เบื้องหลังนะครับก็อย่างเช่นส่งคนไปแต่งงานกับ
ดาวดวงนู้นดวงนี้บ้างแล้วก็จะคอยชักใยเหล่าดยุกอยู่เบื้องหลังนะครับก็น่าจะประมาณคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบการปกครองของดูน